และวอดินแดนแห่งอารยธรรมทวารวดีที่ปรากฏหลักฐานในช่วงยุคประวัติศาสตร์พันกว่าปีที่ผ่านมานั้นเราได้พบหลักศิลาจารึกที่เป็นภาษาปละวะอย่างเสาหินแปดเหลี่ยมโบราณชิ้นนี้จารึกอักษรเยธรรมาทรัพย์จำปานั้นก็เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดลพบุรีนะครับก็มีการค้นพบศิลาจารึกหลายหลักด้วยกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่จารึกที่พบที่นั่นก็มักจะเป็นจารึกในเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็คือเป็นจารึกในคาถาที่เราเรียกเยธรรมาซึ่งเป็นหัวใจพุทธศาสนานั่นเองก็แสดงว่าในสมัยทวารวดีนั้นมีการนับถือพุทธศาสนาและทิฏฐิเถรวาทเป็นหลักจึงมีการค้นพบจารึกเยธรรมาที่กล่าวถึงเรานี้วันนี้นะครับผมจะมาวาดภาพประกอบการเล่าเรื่องเมืองละโวนะครับซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีในวันนี้เนี่ยจะมีการเขียนภาพประกอบที่พัฒนามาจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับในตอนศิลปะทวารวดีเนี่ยจะเป็นศิลปะในช่วงของยุคประวัติศาสตร์อันนี้คือรูปแบบอักษรปละวะนะครับคือคาถาเยธรรมานะครับในส่วนนี้เนี่ยผมใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะนำมาเขียนเติมบริเวณด้านนี้ของภาพนะครับผมจะเขียนในส่วนของคาถาเยธรรมาเนี่ยที่เป็นรูปแบบอักษรปละวะเนี่ยด้วย liquid paperการนำเสนอเรื่องราวในภาพนี้เนี่ยแตกต่างจากภาพอื่นในส่วนของเทคนิควิธีการที่ใช้รวมถึงการนำเสนอนะครับในส่วนของสิ่งที่มันแตกต่างจากภาพอื่นนะครับก็คือคาถาเยธรรมาที่ผมมีการเขียนด้วยเทคนิค liquid paper เนี่ยนะครับองค์รวมของภาพทั้งหมดเนี่ยต้องการนำเสนอเรื่องราวสื่อถึงความรุ่งเรืองของทวารวดีในอดีตนะครับให้คนดูเนี่ยได้นึกถึงศาสนานึกถึงสิ่งที่คนยุคนั้นเนี่ยใช้เป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต